สวัสดีครับผมริวจากแอมแอคโจนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าโอโคริเอริจิเมนะครับอยู่ในแอมแอคโจเลเวลที่4ท่าที่6นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่าโอโคริเอริจิเมนะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานที่เขาฝึกกันนะครับเดี๋ยวให้หุ่นนั่งหันหน้าไปทางกล้องเลยนะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็จะอยู่ด้านหลังเขานะครับมือนี้สอดไว้ข้างบนมือนี้ผ่านใต้รักแร้ไว้อย่างนี้นะครับเขาดึงแค่นี้เองนะครับแค่นี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกการเข้าใช้ให้ว่าใช้ยังไงนะครับโอเคอย่างแรกเราจะปัดเขาปัดขาในเขาสไลด์ไปปัดพร้อมดึงลงพื้นอย่างนี้นะครับสมมติเขาล้มไปแล้วเราก็จะเอามือขวาเราห้ามปล่อยนะครับเราก็จะสไลด์ขาเอามือขาขวาเอ้ยขาซ้ายนะครับมาไว้ตรงนี้มือขวาจับขาเขาไว้พร้อมกับม้วนหน้าไปเลยนะครับม้วนไปด้านหน้าครับเดี๋ยวผมขอหมุนให้ดูนะครับมันมองไม่เห็นโอเคเป็นอย่างนี้นะครับมือนี้เราก็จับไว้เหมือนเดิมนะครับต่อมาเราก็จะเชือดไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาขานี้ออกมากดตรงนี้ไว้แล้วก็เชือดก็ได้นะครับอาจจะเอาขากดไหล่เขาไว้แล้วเชือดหรือว่าพอมันหมุนมาปรับเชือดไปเลยก็ได้นะครับถ้าแบบเราเร็วพอนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือเหมือนกับเขาจะเข้าเอาเป็นเข้าอีโป้งก็ได้นะครับเอามุมนี้ดีกว่าเข้าอีโป้งปุ๊บสไลด์หลบมาแล้วก็ดึงลงพื้นแล้วก็เอาขาซ้ายวางไว้มือซ้ายจับขาเขาไว้แล้วม้วนหน้าไปปุ๊บนี่นะครับจะเชือดไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากให้แน่นขึ้นก็เอาขาขวาออกมากดตรงไหล่เขาไปแล้วเชือดไว้นะครับก็ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ